รัชนกลี้วรอบสองดวลสุพนิดากุลวุฒิพ่ายหนุ่มอินเดียร่วงขนไก่แคนาดาโอเพ่นการแข่งขันแบดมินตันรายการโยเน็กแคนาดาโอเพ่น2023ทัวร์นาเมนต์ระดับ HSBC BWF World Tour 500ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 14,784,000 บาทที่เมืองคาการีประเทศแคนาดาเมื่อวันที่6กรกฎาคม2566ตามเวลาไทยเป็นการแข่งขันในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ8ของโลกชาวไทยพบกับคาเซเนียโพลิคาโพวานักแบดมินตันจากอิสราเอลปรากฏว่ารัชนกไม่พลาดเอาชนะไปได้2เกมรวดสกอร์ 21-13 และ 21-8 ผ่านเข้ารอบต่อไปโดยจะเข้าไปพบกับเมสุพนิดาเกตทองมือ17ของโลกชาวไทยที่เอาชนะกัดเด้รุดวิกาชิวานีจากอินเดียมาได้ 2-0 เกมเช่นกัน 21-12 21-3 ด้านครีนบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มือ12ของโลกชาวไทยทนอาการบาดเจ็บไม่ไหวก่อนขอรีทายในเกมแรกหลังตามหลังซาเอนะคาวาคามินักแบดมินตันชาวญี่ปุ่นอยู่ 5-11 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกส่วนประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารชายเดี่ยวมือ4ของโลกพ่ายให้กับลักขย่าเซนมือ19ของโลกจากอินเดีย2เกมรวดสกอร์ 18-21 และ 15-21 ตกรอบแรกส่วนกันตพลหวังเจริญอีกหนึ่งนักแบดมินตันชาวไทยมือ30ของโลกพ่ายให้กับเลยหลานซีจากจีน 2-0 เกม 11-21 และ 21-10 ตกรอบไปเช่นกันทีมกรีธาเวียดนามวางแผนเก็บตัวที่เซี่ยงไฮ้เตรียมพร้อมลุยเอเชียนเกมเว็บไซต์เวียดนามพลัสรายงานว่าทีมกรีธาเวียดนามเตรียมส่งนักกีฬาไปเก็บตัวที่เมืองเซี่ยงไฮ้ในช่วงก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19เหวียนมันฮึงเลขาธิการสหพันธ์กรีธาเวียดนามเปิดเผยในเว็บไซต์ดังกล่าวว่านักกีฬาของทีมกรีธาเวียดนามจะได้รับโอกาสในการฝึกซ้อมและทำการแข่งขันในต่างประเทศเพื่อให้มีการเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคมนี้โดยรายงานระบุว่าเหล่านักกรีฑาเวียดนามจะได้เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันที่12กรกฎาคมนี้ซึ่งในการเดินทางมาทำการแข่งขันที่ประเทศไทยนั้นจะมีในส่วนของโปรแกรมการฝึกซ้อมพิเศษของพวกเขาด้วยขณะเดียวกันรายงานระบุว่าพวกเขาจะส่งนักกรีฑาทั้งในประเภทลู่และประเภทลานไปทำการฝึกซ้อมที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในช่วงเดือนกันยายนก่อนแล้วจากนั้นจะเคลื่อนย้ายไปที่หางโจวเพื่อทำการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวจะมีการแข่งขันทั้งหมด40ชนิดกีฬาและมีชาติเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด45ประเทศทั่วเอเชียอาจารย์ปริญญาเชื่อหากปล่อยให้สว.ฟรีโหวตพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอาจารย์ปริญญาเชื่อหากปล่อยให้สว.ฟรีโหวตพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีซัดกกต.สร้างมลทินติดตัวพิธาแต่กลับไม่ให้เจ้าตัวแก้ข้อกล่าวหาจนสว.นำไปอ้างวันที่6กรกฎาคม2566ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นายปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สัมภาษณ์ถึงการโหวตเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกล
และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายปริญญากล่าวว่าภาพรวมขณะนี้นายพิธาต้องการเสียงโหวต65เสียงเนื่องจากนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาไปเป็นประธานสภาหากปล่อยให้มีการฟรีโหวตโดยไม่มีใครกดปุ่มสั่งสว.ตนเชื่อว่านายพิธาจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ส่วนข้ออ้างเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายพิธาเรื่องนี้ต้องกลับไปถามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ว่าเหตุใดจึงออกมาแถลงข่าวลอยๆว่าจะดำเนินคดีนายพิธากรณีถือหุ้นสื่อแต่กลับยังไม่เริ่มกระบวนการให้นายพิธาได้แก้ข้อกล่าวหาเหมือนเป็นการทำให้เกิดข้อครหาหรือเกิดมลทินจนสว.สามารถนำมาเป็นข้ออ้างได้ดังนั้นกกต.ควรเปิดโอกาสให้นายพิธาได้หักล้างและดำเนินการตรวจสอบไปตามกระบวนการก่อนจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี สว.ประภาสีไม่เปลี่ยนใจพร้อมโหวตพิธาแต่ไม่ยกมือให้พรรคเสียงข้างน้อยสว.ประภาสีไม่เปลี่ยนใจพร้อมโหวตพิธาแต่ไม่ยกมือให้พรรคเสียงข้างน้อยชี้ปมมาตรา112หุ้นไอทีวีสว.ไม่มีหน้าที่ไปตัดสินเรื่องเหล่านี้เมื่อวันที่6กรกฎาคม66นางประภาสีสุฉันทบุตรสว.กล่าวยืนยันว่าจากที่เคยโพสต์ข้อความว่าสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นขณะนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นเดิมเนื่องจากจะโหวตให้พรรคเสียงข้างมากหากนายพิธาไม่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพรรคอันดับ2เสนอแคนดิเดตเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะเลือกนายกรัฐมนตรีจากพรรคอันดับ2แต่หากยังไม่ได้รับเลือกอีกแล้วพรรคเสียงข้างน้อยเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีตนจะไม่เลือกเมื่อถามว่าแสดงว่าไม่ติดใจในเรื่องการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลนางประภาสีกล่าวว่าเรื่องมาตรา112หรือเรื่องหุ้นไอทีวีเป็นเรื่องขององค์กรที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาสว.ไม่มีหน้าที่ไปตัดสินเรื่องเหล่านี้สว.เฉลิมชัยเปลี่ยนใจไม่โหวตให้พิธาชี้ก้าวไกลก็รู้ตัวได้เสียงสว.หนุนไม่ถึง10สว.ทรงเดชกลับลำอีกคนไม่โหวตพิธานั่งนายกรัฐมนตรีเผยสาเหตุเปลี่ยนใจปมม.112